สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชส.ส.จังหวัดน่านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายแพทย์ชลน่านสีแก้วเปิดเผยถึงกรณีกระแสข่าวขั้วรัฐบาลเดิมจะเสนอชื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีส.ส.บัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐแข่งในการโหวตรอบ2ว่าถ้ามีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงสิ่งที่เรามีข้อห่วงใยคาดการว่าเสียงโหวตที่จะโหวตให้คู่แข่งเราอาจจะเกิดผลสัมฤทธิ์ขึ้นมาทันทีจาก188เสียงถ้าเขาแพ็คกันแน่นบวกกับเสียงสว.ที่มีโอกาสที่เสียงจะเกิน375เสียงได้ส่วนพรรคเพื่อไทยจะเสนอนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลต่อหรือไม่นายแพทย์ชลน่านบอกว่าพรรคเพื่อไทยยังเคารพสิทธิของพรรคก้าวไกลที่เป็นพรรคอันดับหนึ่งและเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลอยู่ในขณะนี้ส่วนจะดันนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อหรือไม่นายแพทย์ชลน่านบอกว่าขึ้นกับพรรคก้าวไกลที่จะเป็นผู้เสนอในระหว่างวงพูดคุยระหว่างพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยรวมทั้งการพูดคุยของ8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลไม่มีอะไรง่ายโดยเฉพาะการเมืองที่ไม่ปกติแบบนี้มันคงเป็นประเด็นที่8พรรคร่วมต้องมาคุยกันว่าจะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างไรรู้อยู่แล้วว่าถ้าโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอีกครั้งในวันที่19กรกฎาคมโดยที่เราไม่มีหลักหรือความมั่นใจแล้วมีคนแข่งแล้วเรามีโอกาสแพ้ก็ต้องมาปรึกษาหารือกันว่าจะทำอย่างไรส่วนจะมีโอกาสเปลี่ยนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในการโหวตครั้งที่2หรือไม่นายแพทย์ชลน่านบอกว่าอยู่ที่ข้อเสนอของการพูดคุยส่วนถ้าพรรคก้าวไกลเสนอชื่อนายพิธาท่าทีของพรรคเพื่อไทยจะทำอย่างไรนายแพทย์ชลน่านบอกว่าเป็นสิทธิ์ของพรรคก้าวไกลที่เป็นพรรคอันดับหนึ่งและเป็นพรรคแกนนำและพรรคเพื่อไทยลง MOU ชัดเจนว่าจะสนับสนุนจนสุดความสามารถยืนยันอยู่แล้วทั้งนี้ถึงเวลาสำหรับพรรคอันดับ2แล้วหรือยังเพราะพรรคอันดับ1ดูจะไม่ได้เสียงสนับสนุนนายแพทย์ชลน่านบอกว่าตนเชื่อว่า8พรรคร่วมจะคำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นถ้าการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่19กรกฎาคมนี้ไม่ใช่ชื่อนายพิธาเป็นชื่ออื่นที่ไม่ได้อยู่ใน8พรรคร่วมความคาดหวังของพี่น้องประชาชนจะถูกทำลายทันทีส่วนหากการโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่2ทางพรรคร่วมจะเสนอชื่ออื่นนายแพทย์ชลน่านบอกว่าไม่มีคำว่าอาจจะอยู่ที่การพูดคุยต้องรอสรุปก่อนถ้าเราไม่ชัดเจนวันที่19กรกฎาคมก็มีเจตนาชัดแล้วว่าอีกฝ่ายจะเสนอชื่อแข่งก็จะเป็นกับดักให้เรายอมรับกับความพ่ายแพ้เหมือนเราเอาความหวังประชาชน25ล้านเสียงไปทลายตรงนั้นเชื่อว่าประชาชนรับไม่ได้เมื่อทุกฝ่ายรวมกันก็เหมือนเป็นการสนับสนุนนายพิธาเป็นนายกส่วนคำว่าจะสนับสนุนจนถึงที่สุดนิยามของคำว่าที่สุดคืออะไรนายแพทย์ชลน่านบอกว่าคำวิที่สุดไม่มีนิยามมันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจความเป็นเหตุเป็นผลความเสียหายและโอกาสของประเทศชาติบ้านเมืองรวมๆกันทั้งหมดถ้าเราทำถึงที่สุดแล้วพรรคก้าวไกลพึงพอใจเห็นชอบภาพรวมแล้วไม่ส่งผลกระทบถึงจะเป็นนิยามของคำว่าถึงที่สุดส่วนจะให้โอกาสนายพิธาเป็นครั้งที่2หรือไม่นายแพทย์ชลน่านบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีการพูดคุยพรรคเพื่อไทยก็ยังหนุนนายพิธาเมื่อมีการพูดคุยก็จะเป็นไปตามข้อสรุปร่วมกันส่วนเงื่อนไขข้อบังคับการประชุมรัฐสภาเรื่องยัตติเสนอชื่อนายพิธาเป็นนายกตกไปแล้วจะมาหารือกับพรรคก้าวไกลหรือไม่นายแพทย์ชลน่านบอกว่าในมุมเราไม่ใช่เรื่องเป็นความจำเป็นและสำคัญส่วนสมาชิกท่านอื่นจะยกมาก็เป็นเรื่องของสภาที่จะพิจารณาส่วนฝ่ายเราถ้ามีความมุ่งมั่นที่จะเสนอในยัตติเดิมก็ต้องหาเหตุผลมาหักล้างให้ได้และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ